สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7 โมงเช้าแล้วนี่หน้าสดมากเลยยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะคะก็ตื่นเช้ามาก็ใส่เสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะพามิกะไปหาหมอนะคะวันนี้ไปเอ็กซเรย์หลังนะคะแล้วก็จะไปซื้อของต่างๆนานาด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้1วันนะคะพวกเราทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแต่งหน้าก่อนเนาะตอนนี้ก็หน้าสดแบบตกใจมากเลยนะคะไปค่ะไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมิวก็จะไปทำผมต่อนะคะเห็นไหมนี่ผมแข็งมากเพราะว่าไม่ได้สระนะคะจะหนีบๆเอานะไม่งั้นก็จะมัดไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิก็จะหนีบแค่ให้มันตรงๆแค่นั้นนะคะตอนนี้ก็นั่งรอมิกะอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่แรกเลยนะคะจะไปโรงพยาบาลนะจะพามิกะไปตรวจหนังนะคะเอ็กซเรย์อะไรสักอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สองก็จะไปคริสต์มาสค่ะไปเดินซื้อพวกของกินอะไรนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะพามิกะไปตัดผมด้วยนะคะตัดผมเสร็จก็จะไปธนาคารค่ะไปคริสต์มาสแล้วก็จะไปธนาคารด้วยนะคะก็คืออยู่ที่เดียวกันเนาะหมิวไปทำเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเพราะว่าหมิวจะไปสมัครเรียนนะคะสมัครเรียนสายอาชีพเขาต้องการเกี่ยวกับเขาเรียกนะเอกสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับธนาคารนะคะก็เลยต้องไปทำเรื่องในธนาคารเนาะพอเสร็จแล้วก็ไปตัดผมล้างรถนะคะวันนี้นะคะมีโปรแกรมว่าจะวางแผนว่าจะไปหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะไปจ้าตอนนี้ประมาณ8 โมงแล้วนะคะเขาบอกว่าวันนี้หิมะจะตกแต่ไม่รู้ว่าจะตกจริงไหมฝนตกตอนนี้คนเขาไปทำงานหมดแล้วนะคะดูโรงจอดรถว่างมากมืดมากเลย8 โมงเช้านะคะนี่ตอนนี้นะคะสามีนะคะก็เข้าไปห้องเอ็กซเรย์แล้วเนาะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายนะคะก็ใช้ระยะเวลาในการเอ็กซเรย์ประมาณ45 นาทีเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะคะนะคะก็กำลังจะไปพริสมาเนาะเอ็กซเรย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปประมาณ300 ยูโรเนาะมิกะเนาะ300 ยูโรนะคะก็ที่ทำงานจ่ายให้นะคะแล้วมิกะก็จ่ายเองประมาณ 30% หนาวมากคนเงียบมากเลยตอนนี้ประมาณ9 โมงแล้วนะ9 โมงกว่าขึ้นรถหนาวไหมที่รักไม่หนาวหน้าตาเพิ่งตื่นนอนไม่ใช่ไปนอนหลับในเครื่องเอ็กซเรย์แล้วมั้งเออแม่แกนกกูเสียงดังใช่ไหมคะเสียงดังเซาหน่ะบอกว่าข้างในเครื่องเอ็กซเรย์ร้อนเหมือนเซาหน้าเลยนะคะประมาณอีก2 อาทิตย์มั้งน่าจะได้ผลของการเอ็กซเรย์นะคะตอนนี้ก็รอไปก่อนเนาะหนาวนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พริสมานะจ๊ะตอนนี้นะคะก็รอเนาะได้เลขที่อะไรนะไหน6เหรอ9นะคะตอนนี้ก็พึ่ง3เองนะคะนี่เห็นไหมต้องรอนะคะ มีการงงนอนปีนครับสรุปวันนี้นะคะไม่ได้ไปล้างรถนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกค่ะล้างไปก็เหมือนเดิมนะคะสกปรกเหมือนเดิมนะคะก็เลยไม่ได้ไปล้างเนาะจะไปกินข้าวที่อีเกียปุ๊บแล้วก็จะไปตัดผมแล้วก็กลับบ้านค่ะวันนี้เหนื่อยมากตอนนี้ประมาณ10 โมง 30 นาทีแล้วหิวข้าวมากหิวข้าวมากไหมหิวหิวมากผมก็ยาวอักเล็กจะไปตัดผมที่น่านตาลีด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่ไร่เสี่ยวเนาะน่านตาลีก็อยู่ใกล้ๆนี้แหละ
ส่วนอีเกียก็อยู่ที่ไร่เสียวเนาะอีเกียไร่เสียวซะก็คืออยู่ในไร่เสียวไร่เสียวก็คือเหมือนชื่อจังหวัดนะคะจังหวัดที่อยู่ในฟินแลนด์นะคะนานตาลีก็คือชื่อนานตาลีนะคะก็คือชื่อจังหวัดอย่างเช่นมาสกูที่มีอยู่ก็ชื่อจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็จะเรียกแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะนี่นะคะก็เป็นอาหารเช้าของที่ฟินแลนด์นะคะก็จะไปมีประมาณนี้แหละอันนี้ของมิกะจะขายที่ประมาณ5ยูโรเนาะ5ยูโรก็ประมาณตกไปก็200บาทนะคะนี่สามารถตักได้เพิ่มนะคะแต่มิวกลัวกินไม่หมดนะมิวก็เลยเอามาแค่นี้อาหารเช้าที่ฟินแลนด์ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่กินคู่กับขนมปังอาหารเช้าที่ฟินแลนด์มีหลายนะคะมีพวกโจ๊กพวกอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันหลังจะมาทำคลิปดีกว่าว่าอาหารเช้าของที่ฟินแลนด์มีอะไรบ้างนะคะเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้แล้วก็ใส่ชีสลงไปนะแล้วก็แตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศด้วยนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะตอนที่มิวทำงานอยู่ที่บ้านพักคนชราก็จะทำแบบนี้แหละแล้วก็กินNiin tää sanotaan, että yleisempi on 200 kertaa 220, mitä mä oon niinku asiakkaat kuullut. Mä en tiedä siis itse... Niin, kai puok moon, puok paa hum, naha. Mä den syy paa hum mai, no. ตอนนี้ตัดผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเน็ตต้นเห็นปะตัดผมเสร็จแล้วประมาณ15ยูโรเนาะที่นี่นะคะนานตาลีนะจ๊ะนี่นะคะตรงนี้เขามี2สาขานะคะที่ไรเซียวแอนที่นานตาลีนะคะมิวนะคะใส่คอนแทคเลนส์เนาะตอนแรกนะตอนเช้าใช่ไหมแล้วรำคาญมากเลยนะถอดออกเลยนะตอนนี้คนตามิวก็ไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเหลือฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้ก็ไปหมดแล้วมันเอาขนตาจริงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะจ๊ะก็ไปก็จะไปนอนสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปออกกำลังกายตอนประมาณ4โมงครึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะนอนหลับหรือเปล่าเนาะใช่ไหมเราเอ้ย2ชั่วโมงเองนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะนอนหลับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะอยู่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพิ่งจัดของเสร็จเนาะเอาของพวกอาหารนะคะเข้าตู้เย็นนะคะดูเพื่อนสามีนะให้ลูกอมใหม่แล้วเนี่ยเป็นลูกอมกาแฟแบบนี้นะคะอันก่อนนะคะที่ให้มาก็ยังไม่หมดอันนี้ให้มาอีกแล้วนะคะมิวก็จะขอตัวไปนอนก่อนเนาะไปได้ผ้าห่มมาใหม่นะคะผ้าห่มซื้อมาประมาณ75ยูโรนะคะอันนี้อันเก่ามันค่อนข้างที่จะเลอะแล้วนะคะก็เลยไปเอาอันใหม่มานะคะตอนนี้ก็กำลังจะขอตัวไปนอนก่อนนอนนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามนอนประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะตื่นไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนไปออกกำลังกายนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ฟินแลนด์แบบประหยัดนะคะโดยการทำกับข้าวนะอันนี้นะคะเป็นเนื้อวัวนะคะซื้อมาประมาณ300บาทเนาะก็สามารถทำกับข้าวได้3ครั้งเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือมื้อแรกนะคะมื้อจะเอาไปย่างในกระทะนะคะส่วนอันนี้ก็สามารถกินได้ในมื้อถัดไปเลยนะคะนี่ก็เป็น2เวลานะคะได้ตั้ง3เวลาเลยนะคะในราคา300บาทที่ฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนาะเราก็จะเอาไปย่างในกระทะนะคะเห็นไหมนี่นะคะย่างไปเลยก็จะย่างกับเกลือนะคะใส่เกลือปรุงแค่เกลืออย่างเดียวเนาะย่างไปอันนี้จะทำกับข้าวให้สามีนะคะแค่นี้ก็ประหยัดได้ไปซื้อมา300บาทก็กินได้3มื้อเลยนะคะ
อดไปนะคะต้มเส้นกินนะคะต้มเส้นนะคะกับเส้นเล็กเนาะแล้วก็ใส่น้ำหมูลงไปด้วยนะคะเห็นไหมได้ทั้ง2เมนูนะคะก็ประหยัดไปอีกหนึ่งมื้อเนาะว่าอยู่ที่เมืองนอกค่าใช้จ่ายพวกค่าของชีพมันสูงนะคะเราก็ต้องประหยัดประหยัดกินนะคะอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะทำกับข้าวกินเองซื้อกับข้าวมาแล้วก็ซื้อพวกของใช้ก็ไปครั้งหนึ่งนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะก็ซื้อของมาไว้ทำกับข้าวกินเองนะก็ประหยัดได้เยอะเลยนะฝรั่งส่วนมากเขาก็จะทำแบบนี้แหละไปซื้อของมาทำกับข้าวเองนะคะซุกี้ชาบูหมูกระทะนะคะก็จะใส่ลงไปหนูจะทำซุปนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะหนูจะทำซุปกินกระผมหอมมากใส่พวกไอ้เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะลงไปด้วยอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวเนาะใส่ลงไปได้2เมนูเลยนะเนี่ยเห็นไหมประหยัดมากก็กินแค่นี้นะคะมื้อเย็นอันนี้ก็ของมิกะใส่แค่เกลือนะคะใส่เส้นนี้เลยเส้นไข่นะคะเห็นไหมเอ๊ะเดี๋ยวๆนะคะมือเย็นของเราปรับทุกแค่นี้นะคะเนื้อย่างเกลือกินคู่กับขนมปังหรือว่าข้าวก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับอาหารมื้อเย็นแบบประหยัดของมิกะนะซื้อเนื้อมานะคะประมาณ300บาทเนาะก็ทำกินได้ประมาณ3มื้อเลยนี่นะคะส่วนหมิวนะคะก็ทำซุปนี่ผักก็นี่เลยนะคะสลัดนะคะก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วปึ๊บก็พักไว้นะคะพักไว้ที่เหลือนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะแพ็คใส่ถุงไว้ในช่องแช่แข็งนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะก็จะแพ็คเข้าไปแบบนี้เลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็จะทุลักทุเลหน่อยปึ๊บแค่นี้นะคะก็มัดปากถุงนะคะก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะกินได้อีก2มื้อนะจ๊ะแค่นี้แท้นี่นะจ๊ะก็ได้แล้ว2ถุงนะคะเนื้อวัวนะก็เอาไปเข้าช่องฟิตเลยเอาไว้กินวันพรุ่งนี้นะคะช่องฟิตของเราของก็จะมีเยอะหน่อยนะมาแช่ได้เลยนะคะแค่นี้ก็ประหยัดได้ไป1มื้อแล้วอันนี้ก็เป็นปลาไข่อ่ะอันนี้เป็นปลาแห้งนะอันนี้ไม่ใช่ปลาแห้งแบบสดๆอ่ะที่เอามาแช่แข็งไว้นะคะนี่เป็นตับอันนี้ปลาแซลมอนมีเห็ดด้วยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงเครื่องอีกทีนะต้มเส้นกินนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วของมิวนะกินอาหารเย็นคล้ายๆต้มมาม่าเลยอ่ะอันนี้ของมิกะอันนี้ของมิวนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะอาหารแบบประหยัด1มื้อนะคะที่ฟินแลนด์เนาะการใช้ชีวิตอยู่ที่ฟินแลนด์ก็ทุกคนก็คงจะรู้ดีนะเพราะว่าของทุกอย่างมันแพงนะคะก็ต้องกินอยู่อย่างประหยัดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นมื้อที่พิเศษของมิวแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปปรุงเครื่องอันนี้เป็นเส้นไข่นะมีโหระพาด้วยนะคะแล้วก็จะใส่พวกกระเทียมเจียวต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นของสามก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาทำอาหารนะคะแบบประหยัดนะคะใน1มื้อนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ